วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทิวาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้บ้านทิวาจะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กชาเขียวกันค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของบ้านทิวาเค้กชาเขียวสูตรนี้เป็นสูตรที่เนื้อนุ่มหน้าเนียนนะคะทิ้งไว้ข้ามคืนยังนุ่มอร่อยอยู่เลยค่ะที่สำคัญเค้กชาเขียวสูตรนี้ไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องมีผงฟูไม่ต้องมีเครื่องตีและไม่ใช้แป้งเค้กในการทำด้วยนะคะที่สำคัญวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มจากการชงชาเขียวก่อนนะคะวันนี้จะชงชาเขียวด้วยนมสดรสจืดนะคะเพื่อนๆสามารถใช้น้ำเปล่าแทนได้ค่ะจำนวน50มิลลิลิตรนะคะจากนั้นใช้ผงชาเขียวจำนวน1ช้อนโต๊ะค่ะเราจะใช้ผงชาเขียวตรามือนะคะจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟอันอ่อนแล้วก็ให้เดือดเล็กน้อยค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถนำน้ำหรือนมนะคะต้มให้เดือดก่อนแล้วค่อยชงชาก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะจากนั้นนำชาที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมากรองเอากากออกค่ะก็จะได้น้ำชาเขียวแบบเข้มข้นค่ะส่วนกากของชาเขียวเราก็ทิ้งไปเลยนะคะเมื่อได้น้ำชาเขียวแบบเข้มข้นแล้วเราก็จะเติมนมสดรสจืดเข้าไปนะคะให้รวมกันกับน้ำชาเขียวให้ได้150มิลลิลิตรค่ะจากนั้นเติมน้ำส้มสายชูจำนวน1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันพืชจำนวน2ช้อนโต๊ะค่ะจะเป็นน้ำมันพืชอะไรก็ได้นะคะวันนี้จะใช้น้ำมันรำข้าวค่ะจากนั้นเราจะใช้ไข่ไก่จำนวน1ฟองนะคะใส่ลงไปรวมกันเลยนะคะจะเป็นไข่ไก่เบอร์ไหนก็ได้ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งนั้นนะคะจากนั้นก็ตีส่วนผสมทุกอย่างรวมกันโดยการใช้ตะกร้อมือค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถใช้เครื่องปั่นในการปั่นส่วนผสมรวมกันให้เข้ากันดีได้ค่ะแต่วิธีการตีด้วยตะกร้อมือแบบนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะสะดวกเช่นกันค่ะสามารถใช้ได้ทั้งนั้นค่ะเมื่อส่วนผสมของเหลวเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเรามาเตรียมส่วนผสมของแห้งกันค่ะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์จำนวน140กรัมนะคะใส่ลงไปในตะแกรงร่อนค่ะจากนั้นใส่เบกกิ้งโซดาจำนวนครึ่งช้อนชาใส่เกลือนิดหน่อยนะคะจำนวนเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะจากนั้นเริ่มผสมรวมกันลงไปในส่วนผสมของเหลวเลยนะคะเมื่อร่อนผสมรวมกันลงไปในของเหลวแล้วนะคะจากนั้นเติมความหวานด้วยน้ำตาลค่ะวันนี้จะใช้70กรัมเป็นความหวานที่หวานน้อยนะคะเพื่อนๆสามารถเพิ่มได้ตามความชอบเลยค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างรวมกันให้เข้ากันดีจนไม่เหลือฝุ่นแป้งนะคะและส่วนผสมของน้ำตาลละลายเข้ากันดีค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้ส่วนผสมที่มีความข้นประมาณนี้ค่ะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นใช้ไม้พายคนส่วนผสมรวมกันให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะโดยการปาดขอบชามผสมนะคะแล้วก็ก้นของชามผสมให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกครั้งนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผสมของแป้งเค้กชาเขียวค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะจากนั้นเรานำส่วนผสมนี้นะคะไปใส่ถ้วยสำหรับนึ่งกันค่ะวันนี้เราจะใช้ถ้วยสำหรับนึ่ง2แบบนะคะแบบแรกจะเป็นถ้วยจิบอลูมิเนียมรองด้วยถ้วยกระดาษนะคะและแบบที่2ก็จะเป็นถ้วยเซรามิกค่ะเราจะตักส่วนผสมของแป้งเค้กชาเขียวนะคะใส่ลงไปเกือบเต็มค่ะแบบนี้นะคะในส่วนของถ้วยเซรามิกก็เช่นกันค่ะเราจะตักส่วนผสมของแป้งเค้กชาเขียวใส่ลงไปในถ้วยเซรามิกเกือบเต็มถ้วยเช่นกันค่ะเมื่อตักส่วนผสมของแป้งเค้กชาเขียวใส่ถ้วยสำหรับนึ่งเรียบร้อยแล้วจากนั้นจัดใส่ซึ้งนะคะแล้วก็เตรียมนึ่งกันได้เลยค่ะวิธีการจัดใส่ซึ้งนะคะเราจะเว้นระยะห่างไว้นิดนึงค่ะเพื่อให้ไอน้ำได้กระจายกันอย่างทั่วถึงนะคะในระหว่างนี้ต้มน้ำรอให้เดือดเลยค่ะพอน้ำเดือดเรายกซึ้งขึ้นตั้งหม้อได้เลยปิดฝาไว้นะคะแล้วนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา15นาทีค่ะขนมเค้กชาเขียวก็จะเริ่มฟูตั้งแต่5นาทีแรกนะคะพอครบเวลา15นาทีปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากนั้นเปิดฝานะคะค่อยๆเปิดไม่ให้ไอ้น้ำหยดลงไปหน้าขนมค่ะจากนั้นนำขนมออกจากเตานะคะแล้วก็พักให้คลายร้อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กกันค่ะตอนนี้เค้กของเราคลายร้อนแล้วค่ะเรามาดูเค้กที่ใส่ถ้วยกระดาษกันก่อนนะคะมาดูเนื้อเค้กกันค่ะเค้กจะมีความนุ่มแล้วก็เด้งมากแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวดูเนื้อข้างในกันค่ะเ
เนื้อเค้กข้างในก็จะมีความเนียนแล้วก็นุ่มมากค่ะหอมชาเขียวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูเค้กที่นึ่งด้วยถ้วยเซรามิกกันนะคะหน้าเค้กจะมีความเนียนกลมสวยมากๆเลยค่ะหน้าไม่แตกเลยนะคะพอเย็นสนิทแล้วสามารถนำออกจากถ้วยเซรามิกได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเรามาดูความนุ่มความเด้งของเค้กชาเขียวสูตรนี้กันค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆกดลงไปแล้วก็นุ่มเด้งมากๆเลยค่ะที่สำคัญหอมชาเขียวมากๆเลยนะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของบ้านธิวาและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านธิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ